โรงพยาบาลของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยอยู่แล้วในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าไประงับเหตุความรุนแรงเราจะสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญคือเราควรจะสอบถามข้อมูลจากผู้แจ้งเหตุให้ได้มากที่สุดโดยเราจะสอบถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ไหนและผู้ก่อเหตุมีอาการของโรคติดเชื้อหรือไม่ถ้าผู้ก่อเหตุไม่มีอาการของโรคติดเชื้อให้เราใส่ถุงมือยางธรรมดาก่อนเข้าไประงับเหตุถ้าผู้ป่วยมีอาการไอหรือจามหรือเป็นผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่หรือวัณโรคให้เราใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มเติมจากถุงมือยางก่อนเข้าไประงับเหตุถ้าผู้ก่อเหตุมีแผลผุพองหรือเปื้อนไปด้วยสารคัดหลั่งเช่นเลือดน้ำหนองน้ำมูกน้ำลายให้ใส่เสื้อคลุมและแว่นตานิรภัยเพิ่มเติมจากหน้ากากอนามัยและถุงมือยางก่อนเข้าไประงับเหตุในกรณีที่เราขึ้นไประงับเหตุบนบอร์ดที่มีป้ายเตือนสีต่างๆเพื่อความปลอดภัยเราสามารถปรึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเองได้หรือเราจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามป้ายเตือนสีต่างๆได้ดังนี้ถ้าป้ายเตือนสีฟ้าหมายถึงการแพร่เชื้อทางอากาศให้ใส่หน้ากาก N95 ถ้าป้ายเตือนสีเขียวหมายถึงการแพร่เชื้อทางการสัมผัสให้ใส่ถุงมือยางสำหรับป้ายเตือนสีส้มหมายถึงการแพร่เชื้อจากการไอหรือจามให้ใส่หน้ากากอนามัยและสุดท้ายสำหรับป้ายเตือนสีชมพูหมายถึงผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำให้ระวังการแพร่เชื้อจากผู้ปฏิบัติงานสู่ผู้ป่วยโดยการใส่หน้ากากอนามัยนะครับเมื่อเราป้องกันตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะระงับเหตุได้อย่างปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้นการระงับเหตุถอดอุปกรณ์ป้องกันตัวเองออกแล้วล้างมือให้สะอาดด้วย6ขั้นตอนหลังการระงับเหตุด้วยทุกครั้งนะครับกรณีที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการระงับเหตุให้รีบแจ้งหัวหน้างานหรืออินชาร์จของพื้นที่นั้นๆแล้วปฏิบัติตัวดังนี้หากถูกกัดข่วนหรือมีแผลเปิดให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดอย่างน้อย5นาทีถ้าถูกสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตาหรือปากให้รีบปฐมพยาบาลโดยการล้างตาหรือบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย5นาทีจากนั้นให้ไปพบแพทย์ที่แผนกฉุกเฉินและติดต่อแผนกควบคุมโรคติดเชื้อเพื่อติดตามอาการต่อไปครับ